ไปดูกรณีที่7พรรคฝ่ายค้านนะครับยื่นนะครับว่าจะฟ้องประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ไม่บรรจุยติเรื่องของการตรวจสอบที่มาของสวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งท่านประธานชวนก็บอกแบบนี้ครับว่าบอกว่าไม่รู้สึกกังวลและก็ยืนยันครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงานตรงไปตรงมาไม่มีใครสามารถชี้นำสภาได้ครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นยติของฝ่ายค้านที่ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษากระบวนการซึ่งการได้มาของสวเพราะว่าไม่ได้ยื่นโดยตรงกับประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นการยื่นผ่านช่องทางของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและจากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาบรรจุยติต่อไปนายชวนยังยืนยันนะครับว่าไม่กังวลเรื่องที่ฝ่ายค้านฟ้องดำเนินคดีกรณีที่ไม่บรรจุยติดังกล่าวพร้อมย้ำครับว่าการทำงานอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลสั่งการอย่างแน่นอนและไม่มีใครสามารถชี้นำสภาได้นะครับเราไปฟังเสียงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรครับกระบวนการคือกระบวนการนี้ต้องเข้าใจกระบวนการก็คือเวลาส่งไม่ได้ส่งที่ตัวประธานนะครับจะส่งที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จากนั้นก็จะผ่านก็ไปกันกระบวนการของเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการรองประธานท่านที่2ดูแลยติท่านประธานท่านที่1รองประธานท่านที่1ดูแลเรื่องปรับยัดเสร็จแล้วก็ถึงจะมีความเห็นออกมาอันนี้ยังไม่ได้ผ่านเข้ามาครับอันแรกนั้นก็ได้อธิบายไปชัดเจนไปยังผู้เสนอครับมีรายเดียวคือผู้เสนออันดับ3ที่หัวข้อนั้นเป็นเรื่องตั้งกรรมาธิการแต่ว่าคำขอนั้นขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญอันนั้นก็จะสับสนหน่อยแต่ว่าเหตุผลก็คล้ายกันอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรไปครับขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับเป็นวาระการพิจารณายัตติด่วนเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต่อจากเมื่อวานนี้ที่ยังเหลือผู้อภิปรายอีกกว่า20คนซึ่งภาพรวมวานนี้นะครับสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยต่างก็แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดที่มีแนวโน้มราคาต่ำลงทั้งจากปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นปัญหากลไกทางตลาดและปัญหาการกดราคารับซื้อจากพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามารับซื้อผลไม้หรือว่าล้งจีนเนี่ยนะฮะซึ่งขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยครับ